ขอบคุณบุคลากรของโรงพยาบาลศรีราชทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมต่อสู้ปัญหาโควิดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วและปัญหาปีนี้ก็รุนแรงมากขึ้นอย่างที่ทราบกันนะครับว่าปัญหาโควิดปีนี้รุนแรงกว่าปีที่แล้วประมาณ100เท่าทำให้มีบุคลากรของเราติดเชื้อไปจำนวนหนึ่งนะครับแต่เราก็มีอาวุธใหม่คือวัคซีนซึ่งทุกยี่ห้อนะครับตอนนี้มีผลการศึกษาออกมาแล้วว่าถึงแม้จะยังมีคนติดเชื้ออยู่บ้างในคนที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่จะลดความรุนแรงทำให้ถึงแม้จะติดเชื้อก็จะไม่มีอาการรุนแรงและที่สำคัญก็คือจะลดการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลข้างเคียงเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปฉีดวัคซีนกันนะครับเพื่อสุขภาพของตัวท่านเองและลดการแพร่เชื้อไปสู่คนใกล้ตัวรวมทั้งบุคคลที่ท่านรักด้วยขอบคุณครับสุดท้ายร้ายดีเท่าไรแค่ไหนก็ผ่านไป